ครับสำหรับท่านที่อยากจะมาสาขาบางแคของปิยนัทนะครับแล้วสอบถามว่าสาขาอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยนะครับวันนี้พอดีผมขับรถผ่านมาพอดีก็เลยอัดวิดีโออันนี้มาฝากนะครับว่าตอนนี้ผมจะผ่านทางหน้าเดอะมอลล์บางแคผมมาจากทางนครปฐมนะครับผ่านทางเส้นวงแหวนพระราม2มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวผ่านหน้าเดอะมอลล์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวท่านลองดูทางตามไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่มาจากทางอื่นอย่างเช่นทางบางแคหรือว่าทางวงเวียนใหญ่เนี่ยนะครับหรือมาจากทางอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เนี่ยผ่านทางเส้นเพชรเกษมมาแล้วเนี่ยนะครับก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ระหว่างเพชรเกษม43กับ45นะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะผ่านข้างเดอะมอลล์นะครับก็รถติดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ออกหน้าเดอะมอลล์ไปนะครับสำหรับท่านที่มาจากทางอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เนี่ยนะครับตรงมาเลยทางเพชรเกษมนะครับผ่านหน้าเดอะมอลล์มาปุ๊บยูเทิร์นแรกเลยนะฮะยูเทิร์นแรกแล้วพอยูเทิร์นแรกเสร็จปุ๊บก็ชิดซ้ายไว้นะครับเดี๋ยวผมผ่านหน้าเดอะมอลล์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำทางอีกทีนึงเพราะตอนนี้รถติดอยู่นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเจอกันตอนผ่านหน้าเดอะมอลล์ครับนะครับตอนนี้เราก็ผ่านหน้าข้างเดอะมอลล์มาแล้วนะครับจะถึงไฟแดงแล้วเดี๋ยวผมก็เลี้ยวเข้าถนนเพชรเกษมนะครับตามนี้นะฮะก็ผ่านมาขับมาตามทางเรื่อยๆเลยครับนะครับอันนี้ก็เข้ามาสู่ถนนเพชรเกษมแล้วนะครับถ้าท่านมาจากทางอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เนี่ยทางนู้นเนี่ยครับหรือว่านครปฐมเนี่ยท่านก็จะผ่านเส้นนี้ผ่านหน้าเดอะมอลล์บางแคมานะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผ่านหน้าเดอะมอลล์บางแคมาเสร็จปุ๊บนะครับท่านชิดขวาเลยนะครับรอยูเทิร์นแรกเลยขับตามทางไปเรื่อยๆครับรอยูเทิร์นแรกถ้าท่านที่มาจากทางวงเวียนใหญ่นะครับก็สังเกตนะครับไล่เรียงซอยมาเรื่อยๆเลยเพชรเกษม43นะฮะเอาเป็นจุดหลักๆในการดูทางนะครับถนนก็ทำอยู่ตอนนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าทำอยู่ก็ถนนอาจจะไม่ดีนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นปัญหาเรื่องของการจราจรยูเทิร์นแรกครับชิดขวาไปเลยแล้วเราก็ยูเทิร์นแรกมาก็รอยูเทิร์นพอยูเทิร์นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะท่านก็ชิดซ้ายไว้นะครับชิดซ้ายไว้สังเกตเพชรเกษม43นะครับท่านชิดซ้ายไว้นะฮะถ้าท่านมาจากทางนู้นนะครับก็ลองดูขับมาเรื่อยๆครับตรงตามทางมาเลยนะครับจากวงเวียนใหญ่ก็ขับตรงมานะครับผ่านฟิวเจอร์บางแคเดิมหรือไม่ก็ไปที่เขาเรียกว่าซีคอนบางแคตอนนี้เนี่ยนะครับพอผ่านมาเสร็จปุ๊บก็ผ่านตลาดบางแคมานะครับแล้วก็โดยบ้านบางแคมาแล้วก็ตรงมาผ่านโรงงานนันยางมานะครับแล้วก็สังเกตเพชรเกษม43นะครับเห็นป้ายซอย43ปุ๊บไม่ต้องเข้าซอยนะครับเลยไปอีกนิดนึงเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะถึงโชว์รูมปิยนัทสาขาบางแคนะฮะเดี๋ยวเรารอรถยูเทิร์นสักแป๊บนึงนะฮะสำหรับสาขาบางแคเนี่ยก็มีคุณนิคมกับคุณประชันเป็นผู้จัดการสาขาอยู่นะครับทั้งสองท่านก็มีความรู้ความสามารถเรื่องของเครื่องเสียงเป็นอย่างดีเป็นที่ปรึกษาชั้นดีให้กับท่านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในละแวกนี้นะฮะหรือว่าอยู่ในช่วงพระราม2นครปฐมหรือว่าแม้กระทั่งเมืองการที่มาโซนเพชรเกษมได้ง่ายๆเนี่ยก็เรียนเชิญได้เลยนะครับก็มีสินค้าให้เลือกหลากหลายเช่นเดียวกันเท่าเทียมกับปีนะทุกสาขานะครับมีห้องรอง2ห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องโฮมเธียเตอร์หรือว่าเป็นห้องฟังเพลง2 channelนะครับก็มีให้ท่านได้เลือกสรรเหมือนกันมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นระดับ mid end จนถึงระดับ high end เช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าหลายๆท่านมาบางทีถามบอกมันอยู่ตรงไหนเนาะมาไม่ค่อยถูกนะครับทางนี้แหละไม่ยากครับมาไม่ยากจริงๆนะครับก็มาตามทางที่ผมแนะนำท่านมาตั้งแต่เมื่อต้นคลิปเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับรออยู่เทิร์นเสร็จปุ๊บเลยเราก็จะถึงละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่เทิร์นมาแล้วนะครับพออยู่เทิร์นมาปุ๊บเราก็เตรียมชิดซ้ายเลยนะครับเตรียมชิดซ้ายแล้วก็เราสังเกตป้ายเพชรเกษม43นะครับขอชิดซ้ายมาก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยฮะอีกนิดเดียวก็จะถึงละด้านหน้าของท่านครับอีกไม่ถึง100เมตรแล้วฮะก็จะถึงเพชรเกษม43แล้วนะครับ
ปลายซอยแล้วนะครับเพชรเกษม43อยู่ซ้ายมือนะครับเห็นป้ายซอยปุ๊บเลยมานิดนึงนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็ขับตรงมาอีกนิดเดียวนะครับขับตรงมาอีกนิดเดียวสังเกตขวามือครับเห็นป้ายหรือยังครับขวามือของท่านนะก็จอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับ3คันสบายสบายนะครับเพียงเท่านี้เราก็มาถึงโชว์รูมปิยนัทสาขาบางแคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไงแล้วเรียนเชิญทุกท่านที่ชื่นชอบเครื่องเสียงนะครับอยู่แถวๆนี้แวะมาเยี่ยมกันได้ที่โชว์รูมปิยนัทสาขาบางแคครับสวัสดีครับ